ทางด้านของซันดี้เขาแก้วสวิทนะครับก็คว้าอันดับที่5นะครับในศึกซุปเปอร์คาร์ GT3 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับรถซุปเปอร์คาร์ GT3 นะครับรายการ Big Quick Thailand Super Series ที่ช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ครับซันดี้คลาวแก้วสวิกนักแข่งลูกครึ่งไทยนอร์เวย์นะครับสังกัดทีม Big Quick Absolute Racing นะครับขับรถ Audi R8 LMS GT3 หมายเลข37กับทีมเมทชาวจีนนะครับรอบควอลิฟายเข้ามาเป็นอันดับที่3ครับส่วนแอนดี้นะครับลงควอลิฟายได้อันดับที่7นะครับการแข่งขันเรสที่2ครับแซนดี้แล้วก็เพื่อนร่วมทีมครับก็คว้าอันดับที่5ได้นะครับเวลา1ชั่วโมง2นาที42วินาทีครับเก็บแต้มสะสมไป5คะแนนโดยแชมป์สนามแรกเนี่ยก็เป็นของชุนหัวครับนักแข่งจากไต้หวันทีม AIA เวลา1ชั่วโมง2นาที20วินาทีครับสนามที่2จะไปที่บางแสนครับบางแสนสตรีทเซอร์กิตจะจัดขึ้นเลียบชายหาดบางแสน 3-7 กรกฎาคมนี้ครับ